นะคะได้ยินว่า Happy Birthday to you ใช่ไหมคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะปีนี้กี่ขวบแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครูรู้ว่ายังไงหนูก็ยังแอนฮาร์ตตลอดเวลานะคะลูกยังไงขอให้น้องฟิตนะคะมีความสุขเยอะๆแล้วก็มีงานได้เยอะด้วยเป็นที่รักของแฟนคลับเยอะๆนะคะแล้วขอมีงานเยอะๆด้วยเช่นกันยังไงมีเวลาว่างแล้วเราเจอกันนะคะคิดถึงมากค่ะสวัสดีครับน้องฟิตปีนี้ได้ข่าวว่าถ้าเฮียเดาไม่ผิดนี่นะรู้สึกจะ25หรือ26อะไรประมาณเนี้ยนะก็ขอให้น้องโชคดีในหน้าที่การงานนะลูกแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ที่นี่เซี่ยงไฮ้ครับรู้สึกจะต้องไปทุกแมตช์นะจ๊ะบ๊ายบายโชคดีครับมันก็วันเกิดกินเนาะก็ไม่มีอะไรนะกินทานก็รักกินแล้วก็ให้มันมีสุขภาพดีแรงแล้วก็งานเยอะๆตั้งใจทำงานแล้วก็มันก็จะไม่ไปคิดถึงหุ่นนะเนาะบุญเล่นนะบุญเล่นก็ให้ตั้งใจเนาะแล้วก็งานนะแม่ต่อนะวันเกิดจริงนะขอแต่งก็ขอโวยพรให้กินมีความสุขคิดสิ่งใดก็ให้สมอะไรนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการทุกอย่างขอให้มีงานเยอะร่างกายแข็งแรงแล้วก็แม่ก็รักกินเหมือนลูกคนหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็รักจะไปเจอใครแม่ก็คือจะพูดยังไงรักกินแม่รักกินนะแม่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะรักกินขอให้กินโชคดีโชคดีแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะลูกค่ะวันเกิดกรีฑแม่ก็ขออวยพรให้กรีฑมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการนะลูกแล้วก็ขอให้งานเยอะๆแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยแห่งๆนะคะกรีฑแม่รักกรีฑนะตาป้าพูดป้าก็ไม่มีอะไรก็วันเกิดกรีฑก็ให้กรีฑกินน้อยลงเนาะอย่าไปกินเยอะเค้กเค้กนะไม่ใช่อย่างอื่นเค้กเค้กเค้กแล้วก็รักษาสุขภาพโดยรวมมันต้องสุขภาพมาก่อนเนาะแล้วก็ให้มีงานเยอะๆตั้งใจนะรักเหมือนกันโอเคคริสพี่กิตแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะแก่ฟินิกซ์ปีแล้วนี่เจอกันวันเลยค่ะกับพี่กิตนะคะยังไงก็ขอพี่กิตมีความสุขมากๆนะขอให้ผอมลงเร็วๆรีบๆลงความม้วนด้วยอย่ากินเยอะโอเคไหมแล้วขอให้มีงานเยอะๆๆๆตลอดทั้งปีเลย I love you บ๊ายบายค่ะสวัสดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์กิตค่ะยินดีมากเลยที่ได้รู้จักแล้วก็สนิทกับกิตระดับนึงเลยแหละชอบกิตมากเลยมันฮาเรามีทัศนคติอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันน่ะชอบมากเลยแล้วกริตเป็นคนที่น่ารักจริงๆนะคะกริตเป็นคนอย่างนี้ก็อยากให้กริตมีหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ว่าจะคิดหวังสิ่งใดเนี่ยขอให้กริตได้อย่างที่กริตต้องการทุกอย่างขอให้แฟนคลับและทุกคนรักกริตเยอะๆเหมือนอย่างที่อิงรักกริตนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้ะสิ่งแรกที่อยากจะขอให้กริตเป็นก็คือขอให้กริตผอมลงอันนี้ล้อเล่นเราเชื่อว่าความเป็นกริตที่น่ารักจริงใจกับทุกคนมีน้ำใจกับเพื่อนๆทุกคนนะคะจะส่งผลให้กริตมีความสุขที่สุดในโลกในวันเกิดขอให้กริตมีการมีงานเจริญรุ่งเรืองสดใสแล้วก็ลากจีนไปด้วยนะคะขอให้กริตมีความสุขแก่อย่างมีคุณภาพค่ะ Happy Birthday to you ก็ Happy Birthday แล้วกันสำหรับกริตก็พี่คุ้มคิดว่ากิจน่าจะมาถึงจุดที่กิจแฮปปี้แล้วได้เป็นพิธีกรรายการที่เหมาะกิจมากๆแล้วก็ขอให้พยายามต่อไปอย่าลืมลดความอ้วนด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวในกล้องเราจะบวมพี่อยากอ้วนนะที่ไม่เป็นพิธีกรแล้วอย่าลืมแล้วว่างๆมาเจอกันบ๊ายบาย Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youขอให้พี่กิตมีความสุขมากขอให้สุขภาพแข็งแรงมีงานเยอะๆรวยๆพี่บอยเป็นไง
ให้กิดมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นน้องน่ารักตลอดไปนะครับเด็กๆครับพี่เบิร์ดเด็กค่ะเร็วพี่เบิร์ดพูดสิขอให้พี่กิด